วัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะฝนตกค่ะฝนตกพำๆเนาะมาแบบแป๊บหนึ่งนะแล้วก็หายไปเนาะโอ้โหวิ่งเข้าบ้านแทบไม่ทันนะบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้พี่นานะจะพาพี่พิงน้องเนาะมาดูพี่นาทำนาในบ้านเนาะหว่านข้าวในบ้านในสระนะคะซึ่งก็ได้ให้นกให้ไก่กินพอนะคะนี่พี่นาก็เริ่มหว่านอีกแล้วเดี๋ยวพี่นาจะพาดูเนาะอันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยก่อนนะคะถ่ายดูต้นไม้หลังฝนตกนะแหมสดชื่นมากเลยค่ะนั่นนกกระทาขันอีกแล้วโอ้ยวันนี้ทำหลายอย่างค่ะปลูกต้นกล้วยหักมุกด้วยนะวันนี้พี่นาปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วย4ต้นเดี๋ยวพามาดูนาข้าวก่อนค่ะอันนี้เป็นสระน้อยของพี่นานะคะเนี่ยพี่นาก็เอาน้ำให้ไหลลงไปในนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่นาก็จะหว่านข้าวค่ะนี่พี่นาก็หว่านข้าวเปลือกนะคะหว่านข้าวเดี๋ยวเขาขึ้นเป็นต้นนะก็เอาไว้เก็บให้นกให้ไก่กินนะส่วนต้นเล็กๆเดี๋ยวพี่นาจะขยายให้ดูนะพี่นาไม่ได้ลงไปเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะไอ้เล็กๆนี่เห็นเนี่ยก็คือมิลเลตนั่นเองนะมิลเลตคือข้าวเป็นข้าวเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะที่เขาใช้เลี้ยงนกกันเนาะที่พี่นาซื้อมาเป็นกระสอบอะค่ะเนี่ยพอหลังจากที่นกเขากินหกกินอะไรเนี่ยพี่นาก็มาหว่านลงในนี้นะเนี่ยขึ้นไวมากเลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงว่าถึงขนาดมีรอจนมีเมล็ดนะคะสำหรับมิลเลตนะพี่นาจะบอกว่าสำหรับใครที่เลี้ยงนกอยู่นะคะเนี่ยต้นข้าวอ่อนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขยายให้ดูเนาะลงไปไม่ได้มันเป็นขี้เคนขี้เลนนะเนี่ยเป็นต้นข้าวเล็กๆแบบนี้นะคะเขาเรียกข้าวงอกใช่ไหมอ่ะเนี่ยอันนี้ข้าวงอกนะสามารถแบบว่าถ้ายาวมาสักประมาณคืบนึงเนี่ยประมาณคืบนึงนะถ้าเราไม่รอให้เขาเป็นเมล็ดขึ้นมาเป็นรวงขึ้นมานะก็สามารถที่จะถอนนะถอนแล้วก็ไปข้อล้างน้ำให้สะอาดนะคะผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็นำไปให้นกกินได้เลยนะจะบอกว่าโอ้โหประโยชน์ดีมากๆเลยนะสำหรับนกเนาะเนี่ยคือข้าวงอกนั่นเองนะข้าวงอกของมิลเลตนะคะเขามีสารอาหารแบบโอ้โหหลายอย่างมากเลยเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปอ่านดูนะมันมีเยอะอ่ะสำหรับข้าวงอกนะข้าวงอกก้องข้าวงอกธรรมดาอันนี้มันเป็นมิลเลตงอกนะคะพี่นาก็มาหว่านนะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะรอดูสถานการณ์ก่อนถ้าขี้เกียจรอจนเป็นเมล็ดเป็นรวงข้าวเป็นรวงมิลเลตพี่นาก็จะถอนต้นอ่อนๆ นะเป็นข้าวงอกแบบนี้ไปให้นกเลยนะเพราะนกพี่นาก็ชอบกินมากๆเลยส่วนข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกก็งอกบ้างเป็นบางเมล็ดนะคะเนี่ยยังงอกไม่หมดนะแต่มิลเลตนี่แซงหน้าไปแล้วเนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะงอกไวจริงๆนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะมาดูพี่นาปลูกข้าวให้นกเนาะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะความจริงคลิปมียาวกว่านี้เนาะเดี๋ยวค่อยชมวันต่อไปเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินไปสวัสดีค่ะ